สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนันก็อยู่ที่ลอสแองเจลิสนะคะหรือที่ LA นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมที่ใกล้กับสนามบินนะคะโรงแรมเนี้ยมันก็จะมีรถรับส่งฟรีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้สนามบินนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนันก็จะมาทำคลิปว่า1วันนะคะที่ลอสแองเจลิสนะคะนันกับครอบครัวทำอะไรกันบ้างนะคะนั่นก็มาถึงเมื่อวานตอนบ่ายๆนะคะเวลาที่ลอสแองเจลิสนะคะก็จะช้ากว่าโคโลราโด1ชั่วโมงนะคะที่โคโลราโดก็จะเป็น9โมง20นะคะแต่ว่าที่ LA ก็เป็น8โมง20ในตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันนะคะว่า1วันนะคะครอบครัวเราทำอะไรกันบ้างนะคะที่ลอสแองเจลิสนะคะตอนนี้นะคะสามีแล้วก็ลูกๆไปทานอาหารเช้านะคะนั้นไม่ค่อยหิวนั่นก็เลยมีกาแฟมา1แก้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าใน1วันที่ลอสแองเจลิสนะคะเราทำอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอรถแท็กซี่อยู่นะคะสาเหตุนะคะที่นันกับครอบครัวนะคะมาที่ LA นะคะก็เพราะว่านันนะคะจะมาต่อพาสปอร์ตไทยเล่มที่2ให้กับลูกนะคะพาสปอร์ตไทยของลูกนะคะมันจะหมดอายุปีหน้าในเดือนเมษายนนะคะจริงๆนะคะกงสุลสัญจรเนี่ยมันก็จะไปแถวบ้านนันนะคะในเดือนเมษายนปีหน้านะคะแต่ว่าในช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงปิดเทอมของลูกนะคะหรือเขาจะเรียกว่าช่วงสปริงเบรกนะคะซึ่งช่วงนั้นนะคะนันไม่ได้อยู่บ้านนะคะเพราะว่านันพาลูกไปเที่ยวนะคะนันก็เลยตัดสินใจนะคะมาทำพาสปอร์ตไทยที่ LA นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถแท็กซี่แล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปในดาวน์ทาวน์ของ LA นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะตอนนี้นะคะลูกๆกับนันนะคะก็ทำพาสปอร์ตไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่กงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสนะคะนี่ก็เป็นชั้นบนนะคะมันจะมี2ชั้นนะคะชั้น2ก็จะเป็นกงสุลนะคะส่วนชั้นล่างก็จะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะคะถ้าสมมตินักท่องเที่ยวคนไหนนะคะอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะก็มาชั้นล่างนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ LA นะคะThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็นั่งแท็กซี่นะคะจากกงสุลไทยนะคะไปไทยทาวน์นะคะซึ่งก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะขับรถประมาณ7นาทีนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ไททาวน์นะคะหรือชุมชนไทยใน LA แล้วนะคะซึ่งร้านอาหารจะเยอะมากนะคะแล้วก็ร้านขายขนมแล้วก็ร้านขายของชำนะคะทุกอย่างนะคะก็จะเป็นภาษาไทยนะคะนั่นก็จะเอาบรรยากาศนะคะแถวไททาวน์มาให้ได้ชมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาทานอาหารนะคะที่ร้านอาหารไทยนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านที่นันกับสามีนะคะเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาแนะนำร้านนี้นะคะพี่ทะเลนะคะก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่ทะเลก็สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ว่าสีมันไม่ออกต้มยำเหมือนบ้านเรานะคะส่วนนันก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะของนันก็รสชาติอร่อยอยู่นะคะของสามีนะคะก็เป็นแกงพะแนงเนื้อนะคะส่วนของน้องธิดาก็เป็นข้าวนะคะกับซี่โครงหมูทอดนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะแถวไทยทาวน์นะคะมันจะมีไทยคุซีนก็จะเขียนว่าไทยแลนด์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเขาเรียกว่าสีลมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหลังจากนี้นะคะนันกับสามีแล้วก็ลูกๆนะคะก็จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะพี่ทะเลก็หลับในรถแท็กซี่นะคะนั่นนะคะใช้บริการของรถลิฟต์นะคะพี่ทะเลหลับเมื่อกี้น่าสงสารมากมีแต่คนถามว่าลูกนั้นเป็นคู่แฝดไหมนะคะไม่ใช่คู่แฝดนะคะถ้าใครที่แบบไปต่างรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องการใช้รถแท็กซี่นะคะนันแนะนำนะคะรถที่มีชื่อว่าลิฟต์นะคะก็สะดวกมากนะคะแล้วก็โหลดแอปเข้าในโทรศัพท์แล้วก็จองจากในโทรศัพท์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา1ทุ่มกว่าแล้วนะคะนันกับสามีนะคะก็มานั่งดื่มอะไรกันนะคะนันก็ถามพนักงานที่หน้าฟรอนท์ว่ามีร้านอาหารอะไรแนะนำบ้างเขาก็แนะนำมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นที่ลงของเครื่องบินต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะเห็นเครื่องบินลงได้ชัดมากเลยนะคะเราก็เลยมานั่งดื่มกันที่นี่นะคะเ
ร้านอาหารร้านนี้นะคะก็ชื่อว่า Brown Bird นะคะถ้าสมมุติใครที่มา LA นะคะไม่รู้ว่าจะไปทานอาหารที่ไหนนั้นก็แนะนำอาหารร้านนี้นะคะต้องบอกว่าอาหารราคาไม่ได้แพงเลยนะคะนันกับสามีนะคะก็สั่งพิซซ่านะคะเป็นของว่างมาทานนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้หิวนะคะเพราะว่าอาหารเที่ยงที่เราไปทานที่แถวไทยทาวน์นะคะก็ยังอิ่มอยู่นะคะก็แค่สั่งมาเป็นออเดิร์ฟเฉยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปต่อไปนะคะเราก็กลับไปเจอกันนะคะที่โคโลราโดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ